นิสิตคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายนะในหน่วยการเรียนรู้ที่6ต่อเนาะต่อเนื่องจากหน่วยการเรียนรู้ที่5ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่6เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการกำหนดแนวทางธุรกิจภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า business concept ค่ะแล้วก็ขอบเขตของธุรกิจนะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า business domain ค่ะนะมีอยู่ทั้งหมด2หัวข้อที่เราจะคุยในวันนี้เนาะอ่ะคราวนี้มันต่อยอดมาจากนะในหัวข้อที่5ก็คือเรื่องของการกำหนดสมมติฐานยังไงนะเรื่องของการกำหนดนะแนวทางธุรกิจกับการกำหนดขอบเขตธุรกิจเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราสามารถนำไปตั้งสมมติฐานในการทำนะธุรกิจได้ค่ะแป๊บนึงเนาะโอเคอ่ะคราวนี้เรามาดูที่หัวข้อ 6.1 ก่อนค่ะหัวข้อ 6.1 เนี่ยพูดถึงเรื่องของการกำหนดแนวทางธุรกิจค่ะการกำหนดแนวทางธุรกิจเนี่ยมีหัวข้อย่อยนะคะในการที่อาจารย์จะพูดเนี่ยทั้งหมดประเด็นที่1ก็คือในแกนหลักของการกำหนดแนวทางธุรกิจว่ามันจะกำหนดแนวทางธุรกิจยังไงนะคะมันมีวิธีการในการกำหนดยังไงค่ะแล้วประเด็นที่2ก็คือมาดูเรื่องของการพิจารณาแผนสำหรับแนวทางธุรกิจว่าเราจะมีวิธีการนะในการพิจารณาแผนสำหรับเอาไปใช้ในการทำธุรกิจยังไงค่ะมีทั้งหมด2หัวข้อสำหรับข้อย่อยที่ 6.1 เนาะคราวนี้เรามาดูนะในส่วนของการกำหนดแนวทางธุรกิจหรือว่า business concept ก่อนนะคะแนวทางธุรกิจนะคะหรือว่า business concept เนี่ยมันจะเป็นการอธิบายอย่างง่ายๆค่ะว่าเราเนี่ยจะนำเสนอสิ่งที่เป็นคุณค่านะโดยมองนะผ่านนะฝ่ายลูกค้าพูดง่ายๆคือมองในมุมมองของลูกค้านั่นแหละนะคะหรือว่าอีกในหนึ่งเนี่ยเราก็จะพิจารณาในส่วนของการนำเสนอประโยชน์ให้แก่ลูกค้าดังนั้นเราก็คือตั้งทงไว้ที่ลูกค้านี่เป็นหลักค่ะถ้าหากว่าไอเดียธุรกิจหรือว่ากลไกในการประโยชน์ใช้สอยเนี่ยที่จะนำเสนอเนี่ยมองผ่านผู้ประกอบการเนี่ยค่ะมันก็จะมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่างผู้ประกอบการก็จะเอาแนวความคิดของตัวเองไปที่ตั้งซึ่งมันไม่ได้ตอบโจทย์ลูกค้านะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะกำหนดแนวทางธุรกิจนะหรือว่าทำธุรกิจใดๆก็ตามเนี่ยให้นิสิตมองในมุมมองของลูกค้าเป็นหลักก็คือคนที่เขาจะมาซื้อบริการเราเป็นหลักนะคะมันจะทำให้การทำธุรกิจเนี่ยมันตอบโจทย์นะตอบสนองความต้องการของลูกค้านะคะได้อย่างทันท่วงทีเพิ่มมากขึ้นค่ะทีนี้ความสำคัญของแนวทางธุรกิจในกลยุทธ์ธุรกิจเนี่ยนะก็คือการที่มันเป็นการวางแนวคิดนะคะแกนหลักในการให้คำจำกัดความของกลยุทธ์ธุรกิจค่ะซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่มันซับซ้อนในเชิงแนวคิดกับขอบเขตธุรกิจค่ะซึ่งคำว่าแนวทางธุรกิจกับขอบเขตธุรกิจเนี่ยมันใกล้เคียงแหละแต่มันไม่เหมือนกันค่ะมันมีเส้นบางๆแค่นิดเดียวค่ะในการที่จะแสดงถึงความแตกต่างเนาะอันนี้กลยุทธ์ธุรกิจเนี่ยจะต้องมุ่งตอบสนองความมุ่งตอบสนองแล้วก็สร้างความแตกต่างในการแข่งขันนะในสภาวะแวดล้อมภายนอกของธุรกิจพูดง่ายๆคือณปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เราเห็นเนี่ยก็คือสถานการณ์โควิด-19 เข้ามาปุ๊บสภาวะแวดล้อมภายนอกเนี่ยมันจะแข่งขันด้วยระบบออนไลน์ดังนั้นเนี่ยสภาวะแวดล้อมภายนอกทางธุรกิจสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะคะวัฒนธรรมเรื่องวิถีชีวิตเนี่ยเรื่องค่านิยมค่ะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเสพไอทีการใช้ไอทีเนี่ยมันเข้ามาเป็นส่วนประกอบทำให้สินค้าและก็บริการของเราเนี่ยจำเป็นต้องสร้างความแตกต่างนะในมุมมองหรือว่าในสายตาของลูกค้าให้มากขึ้นค่ะและอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นการอธิบายแนวทางธุรกิจเนี่ยให้มันมีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดนะที่จะมีการกำหนดแนวทางทางธุรกิจเนี่ยมันจะต้องประกอบขึ้นนะจากกลยุทธ์พื้นฐานกลยุทธ์พื้นฐานมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นเป้าหมายธุรกิจเรามีเป้าหมายในการทำธุรกิจยังไงนะคะต้องการได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ต้องการขยายตลาดให้เติบโตกี่เปอร์เซ็นต์อะไรพวกเนี้ยต้นค่ะแล้วก็ตำแหน่งในตลาดเราต้องการตำแหน่งทางการตลาดเนี่ย market positioning ของเราเนี่ยต้องการตำแหน่งทางการตลาดในมิติไหนมุมมองไหนกี่เปอร์เซ็นต์นะคะหรือว่าจะเป็นมาตรการในการปฏิบัติการแบบเนี้ยค่ะก็สามารถเป็นการกำหนดแนวทางธุรกิจได้เหมือนกันค่ะคราวนี้ในการกำหนดหรือว่าจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจหรือว่าแผนกลยุทธ์เนี่ยเราจำเป็นที่ต้องมีการทบทวนแนวทางในการทำธุรกิจค่ะคราวนี้ในกรณีของการทบทวนแนวทางในการทำธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนะสภาพแวดล้อมภายนอกทางธุรกิจสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลกับการทำธุรกิจเยอะๆนะคะยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยค่ะ
จำเป็นจะต้องมีการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายนอกเนื่องจากว่าโควิด19เข้าเรื่องของการทำธุรกิจก็เปลี่ยนไปโครงสร้างของการบริหารงานก็จะเปลี่ยนไปโครงสร้างของการบริหารบุคคลก็เปลี่ยนไปดังนั้นเราต้องบริหารจัดการตัวเราบริหารจัดการธุรกิจให้มันเข้ากับสภาพแวดล้อมที่มันเป็นอยู่นะคะแล้วก็ต้องมีการปฏิรูปการปฏิรูปเนี่ยในอีกความหมายนึงเขาใช้คำว่า innovation ก็คือนวัตกรรมนะคะไอ้คำว่านวัตกรรมนี่คืออะไรมันอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนจากเปเปอร์เข้าสู่ระบบ IT หรือนะหรืออาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้มันกระชับมากขึ้นปรับโครงสร้างปรับกระบวนการให้มันกระชับแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นอันนี้ก็เป็น innovation เหมือนกันค่ะซึ่ง innovation เนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะสิ่งที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์อย่างเดียวมันเป็นระบบมันเป็นกระบวนการที่ต้องมีการปรับปรุงนี่ก็เป็น innovation นวัตกรรมที่ลงทุนน้อยได้มากปฏิบัติน้อยแต่ได้ผลกำไรตอบแทนที่มากอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะยกตัวอย่างเช่นอะไรนะคะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายนิดหนึ่งขยายความสีแดงมาเลยเนาะอาจารย์ให้ความหมายนี้ว่าค่ะกลยุทธ์ธุรกิจเนี่ยจะมุ่งตอบสนองแล้วก็สร้างความแตกต่างในการแข่งขันหรือสภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจเป็นการอธิบายแนวทางธุรกิจให้มีรูปธรรมดังนั้นทุกอย่างจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายนอกและก็สภาพแวดล้อมภายในเวลาที่เราวิเคราะห์การทำธุรกิจนะดังนั้นเครื่องมือในบทที่3เนี่ยจะสำคัญมากๆค่ะแล้วก็ต้องดูความเป็นไปได้ในการเข้าสู่ตลาดด้วยอันนี้คือสีแดงที่อาจารย์เขียนให้นะคะยกตัวอย่างนะก็อย่างเช่นสินค้าหรือบริการใหม่ของธุรกิจเนี่ยจะมีน้ำหนักมากขึ้นทำให้โครงสร้างโดยรวมของธุรกิจเนี่ยก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะน้ำหนักมากขึ้นที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยในปัจจุบันก็อาจจะไปเน้นที่ Lazada เน้นที่ Shopee พวกนี้ค่ะเขาก็จะไปเน้นที่ระบบ AI มันก็ทำได้เหมือนกันค่ะนี่ในส่วนที่2ก็คือสภาพแวดล้อมนะของธุรกิจเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากแล้วก็มีความรวดเร็วทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธุรกิจอันนี้ 100% แน่นอนตอนนี้เปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเข้าสู่ระบบยุคของโควิด19ยุคของ New Normal ทุกอย่างเปลี่ยนหมดเปลี่ยนเร็วมากค่ะในช่วงระยะเวลา1ปีกว่าๆที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19เนี่ยเกิดขึ้นทำให้การปรับตัวทางธุรกิจการปรับตัวในการทำงานระบบทุกอย่างเปลี่ยนกันไปทั้งหมดเลยค่ะอันนี้คือความรวดเร็วที่มันเกิดขึ้นโดยที่มันไม่ได้มีการเตรียมการไว้ก่อนค่ะทีนี้ประเด็นที่3ก็คือยกตัวอย่างนะก็คือการแข่งขันของตลาดเนี่ยมีความรุนแรงมากทำให้จำเป็นต้องนำเสนอสินค้าหรือบริการที่มีความแตกต่างแต่สินค้าและบริการที่มีความแตกต่างนั้นจะต้องมีคุณค่าที่เสนอเนี่ยให้มันอัปเกรดมันขึ้นมาค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าในกรณีที่เคยขายสินค้าคือขายห้องพักอะนะซึ่งธุรกิจที่พักเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมากก่อนที่จะมีโควิดเข้าอยู่แล้วค่ะแล้วก็ที่พักใหม่ๆพวก3ดาวนะเขาก็สามารถที่จะทำคุณภาพค่ะทำห้องพักหาดีไซน์ห้องให้มันใกล้เคียงกับห้อง4ดาวได้แล้วก็4ดาวก็ใกล้เคียงกับห้อง5ดาวได้ดังนั้นทำยังไงถึงสร้างความแตกต่างนะด้วยสังคมปัจจุบันเนี่ยเขามีคำพูดหนึ่งคือเขาเรียกว่าเป็นสังคมแห่งการหวยหาซึ่งอดีตคำว่าสังคมแห่งการหวยหาซึ่งอดีตหมายถึงอะไรคะก็คืออยากจะกลับไปสัมผัสช่วงเวลาเดิมๆที่มันเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยวิธีการในการตอบโจทย์ค่ะสำหรับสังคมยุคใหม่คือทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตมัน survive เพิ่มมากขึ้นแล้วประเด็นที่สองทำให้เขามีเวลาอยู่กับครอบครัวแล้วประเด็นที่สามค่ะก็คือเขาได้สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมจริงๆค่ะก็กลายเป็นรูปแบบของที่พักซึ่งเป็นแบบโฮมลอดอะไรพวกนี้เกิดขึ้นได้ค่ะคือเนี้ยทั้งหมดที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือการกำหนดการจัดทำแผนกลยุทธ์ในขณะที่สภาพแวดล้อมนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะอย่างรุนแรงนะยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันนี่แหละโควิด19เข้าสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายในหรือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายนอกเนี่ยมีความรุนแรงมากเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีแนวทางในการกำหนดนะแผนธุรกิจมีแนวทางในการกำหนดนะธุรกิจแล้วก็ทบทวนแนวทางในการทำธุรกิจบ่อยๆเพื่อจะเห็นภาพลักษณ์ค่ะในการที่ปรับปรุงนะวิธีการทำธุรกิจของเราคราวนี้เรามาดูแผนผังเรื่องการกำหนดแนวทางธุรกิจนะความสำคัญของการกำหนดแนวทางธุรกิจมันจะต้องมีพันธกิจก่อนก็คือมิชชั่นแล้วก็ปรัชญาทางธุรกิจเราเอาแค่มิชชั่นก็พอมิชชั่นก็คืออะไรมิชชั่นก็คือข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่ามันคือพันธกิจร่วมกันค่ะคือสิ่งที่เราทำร่วมกันแล้วมันจะทำให้เกิดเป็นวิสัยทัศน์เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยค่ะดังนั้นวิชั่นนะวิชั่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยคราวนี้พอเป็นพันธกิจ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยก็คือทุกองค์กรทุกหน่วยงานทุกสถาบันจะต้องมีการทำการศึกษาวิจัยทดลองเพื่อตอบสนองนะแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับสังคมและก็ประเทศชาติมันก็จะกลับไปตอบเรื่องของมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยคือเอาการวิจัยเนี่ยลงมาเป็นฐานในการพัฒนาคนในสังคมและก็ประเทศชาติค่ะเนี่ยทุกคนก็จะเห็นภาพว่าเฮ้ยมหาวิทยาลัยเป็นแบบนี้นะในอนาคตค่ะเช่นเดียวกันถ้าเรามาใช้ในการทำธุรกิจเราก็ต้องมีการตั้งวิชั่นก่อนว่าบริษัทเราจะต้องเป็นบริษัทชั้นนำระดับอาเซียนใน2ปีข้างหน้าหรือเป็นบริษัทชั้นนำที่เข้าสู่ตลาดของขอนแก่นสารคามพวกนี้นะคะใน1ปีข้างหน้าค่ะแล้วเราก็มาตั้งพันธกิจร่วมกันว่าเราจะทำอะไรบ้างมาถึงจะไปถึงวิชั่นวิสัยทัศน์ตรงนั้นค่ะเพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์ค่ะดังนั้นเวลาที่จะทำพันธกิจขึ้นมาได้เนี่ยพันธกิจก็ต้องเริ่มมาจากกลยุทธ์ธุรกิจกลยุทธ์ธุรกิจเนี่ยพูดถึงเรื่องของอะไรบ้างต้องมีการวางเป้าหมายทางธุรกิจค่ะต้องมีการดูกลยุทธ์พื้นฐานนะกลยุทธ์พื้นฐานเนี่ยเราก็รีกลับไปนะในบทที่5ที่ผ่านมาที่อาจารย์เปิดให้ดูว่ากลยุทธ์พื้นฐานมีอะไรบ้างค่ะแล้วก็มาดูที่ตำแหน่งในตลาดนะคะตำแหน่งในตลาดตอนนี้เราอยู่ที่ตรงไหนเราโนเนมหรือไม่อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็แนวทางในการทำธุรกิจของเราเราจะมีแนวทางในการทำธุรกิจไปยังไงต้องมีพันธมิตรไหมมีอะไรแอนซ์ไหมมีคนร่วมทุนกับเราเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ขอบเขตของธุรกิจเราจะทำธุรกิจอยู่ประมาณไหนนะขอบเขตด้านพื้นที่ขอบเขตด้านของเนื้อหาของการทำธุรกิจของเราเนี่ยจะครอบคลุมกี่จังหวัดกี่อำเภอในช่วงเริ่มต้นก่อนค่ะเริ่มจากเล็กๆมันก็จะขยายไปสู่สิ่งที่มันใหญ่ขึ้นอันนี้คือโครงในการทำธุรกิจแล้วมันก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นไปค่ะคราวนี้แนวทางธุรกิจคืออะไรมาดูแนวทางธุรกิจเนี่ยก็คือการให้คำจำกัดความโดยมองจากผู้ประกอบการกับลูกค้ามันจะแตกต่างกันนะคะแนวทางในการทำธุรกิจเนี่ยเราได้มาจากอะไรเราได้มาจากลูกค้านะคะอันนี้เฉลยให้ค่ะนี่ถ้าเวลาที่เราดูอันนี้คือธุรกิจหนึ่งอันใหญ่เลยนะคราวนี้อันนี้คือผู้ประกอบการฝั่งผู้ประกอบการเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไอเดียธุรกิจไอเดียธุรกิจเกิดมาจากสมองของผู้ประกอบการค่ะแล้วเราก็อยากทำแบบเนี้ยแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันตอบโจทย์ลูกค้าไหมอันเนี้ยมันคือถ้าเรายึดตามไอเดียธุรกิจอย่างเดียวอันเนี้ยมีโอกาสเจ๊งสูงนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เราศึกษาทั้งไอเดียธุรกิจแล้วก็มาฟังเรื่องของแนวทางธุรกิจก็คือมุมมองฟังข้อเสนอแนะนะฟังงานวิจัยซึ่งเขาไปเก็บข้อมูลมาจากลูกค้าเรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยในตลาดเนี้ยมันควรที่จะทำนะธุรกิจดังต่อไปนี้เก็บข้อมูลจากลูกค้าเก็บข้อมูลจากคนที่เข้ามาใช้บริการเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เขียนสรุปออกมาเราเอาทั้งสองส่วนเนี่ยทั้งไอเดียธุรกิจที่เกิดขึ้นมาจากตัวเราซึ่งเป็นผู้ประกอบการกับไอเดียของลูกค้าความต้องการของลูกค้าพูดง่ายคือเราควรที่จะดูความต้องการของลูกค้ามากกว่าดูซัพพลายถ้าเป็นซัพพลายมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะพยายามยัดเข้าไปค่ะแต่ว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยลูกค้าต้องการที่จะไปเที่ยวจริงไหมค่ะถ้าลูกค้าต้องการที่จะไปเที่ยวจริงโอเคอันนี้คือตอบโจทย์ถ้าในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ต้องการไปเที่ยวลูกค้าต้องการไปพักก็ต้องปรับหาแผนในการทำธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจโฮมลอดไหมหรือว่าธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่พักขนาดเล็กหรือขนาดกลางพวกนี้ก็ได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเฉลยให้เนี่ยฐานธุรกิจก็คือเป็นสิ่งที่เราได้ค่ะข้อคิดข้อเสนอแนะแล้วก็ศึกษาเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคศึกษาเรื่องอะไรพวกนี้นะคะจากลูกค้าว่าเขาต้องการอะไรศึกษาความต้องการของลูกค้าค่ะแล้วก็ดูที่ว่าลูกค้ามองว่าถ้ามีธุรกิจนี้เข้ามาในตลาดเนี่ยมันจะดีไหมก็คือทำคำว่าแนวทางธุรกิจเนี่ยมันก็คือการทำวิจัยอย่างหนึ่งก็คือวิจัยเนี่ยเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคนั่นแหละค่ะแล้วก็ต้องเอามาผสมผสานกับไอเดียในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการค่ะนี่เฉลยให้นะคะแนวทางธุรกิจนะก็เกิดขึ้นมาจากความคิดเห็นมุมมองของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจที่กำลังจะเข้ามาค่ะเราอาจจะทำเป็นงานวิจัยบอกว่าเฮ้ยเรากำลังจะทำธุรกิจเครื่องเพชรเครื่องพลอยอะไรพวกนี้นะคะถ้ามาเปิดที่อำเภอนี้จังหวัดนี้ลูกค้านะสนใจไหมสนใจจะซื้อไหมมีกำลังในการซื้อไหมอะไรพวกนี้นะคะนี่คือแนวทางในการทำธุรกิจคราวนี้กรณีที่จำเป็นต้องทบทวนแนวทางธุรกิจเนี่ยมันมีอยู่กี่กรณีค่ะประเด็นที่หนึ่งคือน้ำหนักของสินค้าและบริการค่ะสินค้าและบริการของเรามีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนค่ะหรือว่าเหมือนอันเดิมแล้วต้องไปแข่งขันกับเขานะมันคุ้มค่าในการลงทุนไหมค่ะที่สองจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมค่ะ
ภายนอกแล้วก็ภายในทางธุรกิจค่ะและประเด็นที่3ที่เราต้องดูก็คือจำเป็นต้องมีการนำเสนอคุณค่าใหม่ๆที่แตกต่างให้กับลูกค้าค่ะนี่คือสิ่งที่น่าสนใจขนาดของสินค้าและบริการอายุตัวอย่างเช่นตอนนี้เรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยเข้ามาเยอะมากค่ะแต่ครั้งนี้ฟู้ดเดลิเวอรี่หลายร้านก็ทำฟู้ดเดลิเวอรี่กันค่ะไม่ต้องมีหน้าร้านทำข้าวอยู่ในบ้านแล้วก็มีแกร็บฟู้ดมีฟู้ดแพนด้ามารับแต่อย่าลืมนะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงโอเคนี่ไอซีเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราจะเสนอความแตกต่างให้กับลูกค้ายังไงนะคะโดยปกติก็มารับเฉยๆแล้วก็กลายเป็นแพ็กเกจอาหารเพื่อสุขภาพอาหารคีโตไหมหรือแม้กระทั่งก็เป็นคราฟนะคะก็คืออาหารที่บล็อกเรื่องของคาร์โบไฮเดรตอะไรพวกนี้นะคะก็สามารถทำขึ้นมาได้เหมือนกันแบบนี้นะคะคือสร้างมูลค่าเพิ่มในส่วนของที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ในสภาวะการปัจจุบันซึ่งเป็นสภาวะการโควิดสิ่งเหล่านี้ต้องมีการปฏิรูปเข้าสู่อินโนเวชันเพื่อตอบสนองต่อธุรกิจอินโนเวชันที่เขาปรับก็คือจากร้านอาหารที่ต้องนั่งหน้าร้านตอนนี้ก็กลายเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่อยู่สั่งกลับบ้านก็ได้แต่ถ้าในกรณีอยู่จะมานั่งกินหน้าร้านก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าปริมาณของคนที่นั่งกินหน้าร้านมันอาจจะลดน้อยลงเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงคราวนี้ในข้อที่2ประเด็นที่2ก็คือการพิจารณาแผนสำหรับแนวทางธุรกิจค่ะการพิจารณาแผนสำหรับแนวทางธุรกิจเนี่ยเราพิจารณายังไงตามที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วค่ะว่าแนวทางธุรกิจเนี่ยจะต้องเกิดมาจากการวางแผนจากมุมมองหรือว่าทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจที่เรากำลังจะทำค่ะดังนั้นเนี่ยในการวางแผนสำหรับแนวทางธุรกิจเนี่ยก็เลยจำเป็นจะต้องสำรวจลูกค้าแล้วก็ทำการวิเคราะห์คำว่าสำรวจแล้วก็วิเคราะห์เนี่ยก็คือการทำวิจัยพูดง่ายคือวิจัยทางการตลาดแหละแต่เป็นการตลาดในเชิงพฤติกรรมผู้บริโภคการตลาดในธุรกิจโรงแรมไปท่องเที่ยวแต่เป็นเชิงพฤติกรรมผู้บริโภคค่ะคราวนี้การกำหนดแล้วก็จัดทำแนวทางธุรกิจเนี่ยจะต้องเริ่มจากนะความชัดเจนว่าใครเนี่ยคือลูกค้าก่อนนะอันนี้คือสำคัญเอามาดูโครงสร้างว่าใครเนี่ยเป็นลูกค้าของเรานะคะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมันเป็นใครแล้วเขามีลักษณะพิเศษอะไรบ้างนะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเขามีเป้าหมายยังไงเขามีความนิดหรือความต้องการยังไงนะคะเวลาที่เราดูนี่นะลูกค้าเป้าหมายคือใครมาดูโครงสร้างของการทำพื้นฐานในแนวทางธุรกิจลูกค้าของเราคือใครนะคะสภาพการของลูกค้านี่เป็นยังไงนะลูกค้ามีลักษณะพิเศษไหมกินคาร์โบไฮเดรตหรือไม่กินคาร์โบไฮเดรตค่ะถ้าทำอาหารที่เป็นลักษณะของอาหารเพื่อสุขภาพค่ะต้องการลดน้ำหนักไหมต้องการทำเป็นครอสหรือเปล่านะคะหรือว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยลูกค้าเนี่ยต้องการนิดอะไรต้องการวอนอะไรแล้วก็พื้นฐานที่ลูกค้ามีอยู่นะมันมีอะไรบ้างค่ะอันนี้คือสิ่งสำคัญนะแล้วก็ไปดูเรื่องของแนวทางธุรกิจซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรค่ะแนวทางธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องมาดูองค์ประกอบนะในเรื่องของสินค้าบริการเนี่ยแนวทางพื้นฐานนะองค์ประกอบของธุรกิจเลยก็มีสินค้าบริการแล้วก็เทคโนโลยีนะแล้วก็ไปนำเสนอให้เห็นในเรื่องขององค์ประกอบของโครงสร้างของคอนเซ็ปต์นะองค์ประกอบโครงสร้างของคอนเซ็ปต์ของธุรกิจของเราเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจอาหารเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเราจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพค่ะในช่วงของโควิด19เพราะคนเนี่ยใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นพวกนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็มันมีประโยชน์กับลูกค้ายังไงนะอันนี้คือสิ่งสำคัญมากเลยค่ะคราวนี้พอพูดถึงเรื่องของการนำเสนอเบนิฟิตเนี่ยประโยชน์ให้กับลูกค้าเนี่ยนะเราก็จะเอาคำพูดเนี่ยมาจากตัวลูกค้านี่แหละเนื่องจากเราไปทำการวิเคราะห์นะแล้วก็ทำงานวิจัยทางการตลาดให้กับลูกค้าค่ะมาก่อนนะคือไปเก็บข้อมูลของลูกค้ามาดังนั้นเราก็เอาคำพูดของลูกค้าเนี่ยมาสะท้อนสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้านี่แหละมันจะได้เห็นนะไม่ต้องไปนั่งคิดอะไรพิจารณาอะไรเยอะแยะมากมายก็แค่เราไปลงเก็บข้อมูลทำการวิจัยเล็กๆค่ะแล้วก็เอาสะท้อนคำพูดของลูกค้าเนี่ยเอามาใช้เท่านั้นเองแล้วก็เอามาพิจารณาว่าคุณค่าที่จะนำเสนอให้ลูกค้าเนี่ยนะพี่จ๋าว่าเฮ้ยเราจะถ่ายทอดคุณค่ายังไงนะถ้าในกรณีที่เป็นอุตสาหกรรมบริการของเราเขาก็จะเรียกนะว่าเป็นเรื่องของการสื่อสารกับผู้บริโภคค่ะการสื่อสารกับผู้บริโภคภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า consumer communication หรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่พวกเราเรียนในวิชาการตลาดมานั่นแหละนะคะแล้วก็ถ้าในกรณีที่เป็นเรื่องของอาหารเขาก็จะมาดูเรื่องของสินค้านะอุปโภคบริโภคค่ะว่ามันมีน้ำหนักความสัมพันธ์ในการแนวทางการทำธุรกิจยังไงนะมันก็จะเข้าสู่เรื่องของการถ่ายทอดคุณค่าเห็นไหมที่หนึ่งลูกค้าเป็นใคร
แล้วก็ไปเก็บข้อมูลกับลูกค้าแล้วไปถามที่ว่าลูกค้าเนี่ยรู้จักสินค้าบริการอะไรพวกนี้ไหมและประโยชน์ที่ลูกค้าเนี่ยคิดว่าจะได้รับจากสินค้านี่คืออะไรแล้วสุดท้ายเราค่อยมาถ่ายทอดทำเป็น consumer นะ communication ก็คือเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าอีกทีนึงค่ะอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจแต่คราวเนี้ยมาลองมาดูในความเป็นจริงแหละในความเป็นจริงเนี่ยก็จะมีทั้งกรณีที่เป็นสินค้าและบริการที่มันมีคอนเซ็ปต์ที่เข้าแข็งแกร่งอยู่แล้วเนี่ยนะเราต้องมาดูคอนเซ็ปต์ที่มันแข็งแกร่งมากๆเนี่ยเขาจะเป็นผู้กำหนดแนวทางในการทำธุรกิจค่ะในทางตรงข้ามถ้าเป็นกรณีที่เราจะเข้าสู่นะตลาดใหม่คือเราเป็นสินค้าและบริการใหม่เนี่ยแนวทางในการทำธุรกิจเนี่ยเชิงปฏิรูปของผู้บริหารผู้ CEO พวกเนี้ยค่ะจะต้องนะดูคอนเซ็ปต์ของสินค้าหรือบริการให้มันสัมพันธ์ต่อเนื่องกับพลวัตในการทำธุรกิจด้วยค่ะว่าถ้าในกรณีที่ช่วงโควิด19เนี่ยสินค้าและบริการปัจจุบันเนี่ยมาเขาทำเรื่องของอะไรค่ะแล้วเราจะทำการพัฒนาให้เกิดความแตกต่างของคู่แข่งอย่างไรแล้วก็ผลลัพธ์ในการที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วเนี่ยมันเกิดการสร้างความแตกต่างของแบรนด์อิมเมจก็คือสร้างความแตกต่างของแบรนด์ยังไงแล้วก็มันจะส่งผลทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรนะในการบริหารภายในของบริษัทหรือว่าในองค์กรของเรานะที่อย่างมีประสิทธิภาพมันมีคำหนึ่งที่นิสิตไม่ค่อยทราบก็คือคำว่าการสร้าง CI ก็คือ Charlie Item นี่นะคะ CI ย่อมาจาก Corporate Identity Corporate Identity เนี่ยคือนะการสร้างการใช้ทรัพยากรการบริหารงานภายในบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพcorporate identity นะทำให้พนักงานเนี่ยตระหนักรู้ถึงนะการใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการทำให้เกิดนะการบรรลุนะคะซึ่งกิจกรรมทางธุรกิจแล้วก็ดำเนินการตามมาตรการต่างๆขององค์กรและธุรกิจโดยปกติเราจะได้ยินแค่ CSR คณะจำมาเติมเขา CI ให้ CI ก็คือ corporate identity ทำให้พนักงานเห็นถึงคุณลักษณะทำใหพนักงานเห็นถึงลักษณะเฉพาะของเราในการที่ต้องไปให้บริการค่ะกับลูกค้าอ่ะไปละนี่คือการพิจารณาแผนสำหรับแนวทางธุรกิจคราวนี้แนวทางธุรกิจนะ business concept ก็คือจุดรวมของคอนเซ็ปต์ของสินค้าและบริการคราวนี้เรามาดูแนวทางทางธุรกิจอาจารย์บอกแล้วว่าแนวทางทางธุรกิจเนี่ย business concept มันต้องเกิดขึ้นมาจากลูกค้าเกิดขึ้นมาจากการเราเนี่ยไปทำการวิจัยนะขนาดเล็กนะทางเรื่องของวิจัยทางการตลาดในเรื่องของสินค้าและบริการวิจัยทางการตลาดของผู้บริโภคพวกนี้นะคะเราดูอะไรบ้างแล้วก็มาใช้ Five Spot Model นะในการที่จะต้องมาพิจารณาคอนเซ็ปต์เอาง่ายๆแหละมันก็ยังวนมาอยู่ที่เครื่องมือเดิมที่เราเรียนนี่แหละมาดูที่คู่แข่งมีใครบ้างนะคะลูกค้าของเราเนี่ยที่จะต้องเจาะคือใครและคอนเซ็ปต์ของสินค้าและบริการของเราเนี่ยคืออะไรมันเหมือนหรือแตกต่างจากคู่แข่งมากแค่ไหนก็คือพูดง่ายอันเนี้ยก็ใช้ Five Spot Model นั่นแหละในการวิเคราะห์นะเพียงแต่ว่าอาจารย์มาเขียนอาจารย์รังสรรค์เรื่องในสารเนี้ยมาเขียนรายละเอียดให้มันมีความน่าสนใจแล้วก็กระชับมากขึ้นนะคะโดยการที่เราใช้ Five Spot Model เนี่ยเราก็ต้องมาดูเรื่องของการใช้ทรัพยากรนะในการบริหารเนี่ยมีประสิทธิผลลงทุนน้อยแต่ได้มากค่ะแล้วก็ดูภาพลักษณ์นะของลูกค้าที่ลูกค้ามองมาที่ธุรกิจของเราแล้วก็การมี CI ก็คือ Corporate Identity แล้วก็คุณค่าร่วมกันในการที่ทำงานในองค์กรร่วมกันคือพูดง่ายไอ้ตัวในช่วงของการเกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 เนี่ยตัว CI ก็คือ Corporate Identity เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเนื่องจากว่าถ้าพนักงานเนี่ยไม่ได้มองเห็นคุณค่าร่วมกันนะกับผู้บริหารนะแล้วก็ไม่ได้มองเห็นคุณค่าของการส่งเสริมให้ตัวบริษัทเนี่ยประสบความสำเร็จนะในตลาดนะมันก็จะเดินทางไปได้ยากนะแล้วมันก็จะเกิดนะการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในเรื่องของ retrenchment เกิดขึ้นค่ะมีหนำซ้ำอาจจะต้องปลดพนักงานเยอะๆดังนั้นการที่ทำให้พนักงานเนี่ยมี CI ก็คือมีการเห็นคุณค่านะของตนเองในการทำงานให้กับองค์กรเพิ่มมากขึ้นเนี่ยคุณค่าร่วมกันในการทำให้สินค้าและบริการเนี่ยไปติดตลาดมันทำให้เขาได้รู้ว่าเฮ้ยถ้ามีองค์กรนะก็ต้องมีเราคือพูดง่ายก็อยู่ร่วมกันนะในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนี่นะคะคราวนี้ในหัวข้อที่ 6.2 หัวข้อที่ 6.2 เนี่ยนะเมื่อกี้เราทราบแล้วว่านะ business concept เนี่ยเกิดขึ้นมาจาก
นะความคิดทัศนคติของลูกค้าที่มองธุรกิจทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการกำหนดขอบเขตของธุรกิจการกำหนดขอบเขตของธุรกิจภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า business domain ทีนี้ตัว business domain เนี่ยแบ่งออกเป็น2หัวข้อย่อยประเด็นที่1ก็คือการกำหนดขอบเขตของธุรกิจจริงๆก็คือ business domain นี่แหละมันจะกำหนดยังไงแล้วประเด็นที่2พิจารณาแผนเหมือนเดิมพิจารณาแผนในการกำหนดขอบเขตของธุรกิจค่ะมี2ส่วนอ่ะเรามาดูตัวแรกก่อนการกำหนดขอบเขตของธุรกิจหรือว่า business domain นะก็คือการกำหนดขอบเขตของการอยู่รอดของธุรกิจนี่แหละความน่าสนใจคือในศตวรรษที่21ก็คือในช่วงของโควิด19เข้าเนี่ยไอแนวคิดเรื่องของการกำหนดขอบเขตของธุรกิจแล้วก็แนวคิดเรื่องของการกำหนดแนวทางธุรกิจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากทำไมถึงบอกนี้ขอบเขตของการอยู่รอดของธุรกิจเนี่ยก็เป็นแนวคิดหลักนะอันนึงในการนำมาทำกลยุทธ์ธุรกิจนะเทียบกับแนวทางของธุรกิจค่ะขอบเขตของธุรกิจก็คือ business domain เนี่ยจะมีประโยชน์ในการทำให้เกิดความชัดเจนค่ะว่าองค์กรหรือว่าบริษัทนะอยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันเนี่ยอยู่ในตลาดไหนแล้วก็จะสร้างตำแหน่งที่ได้เปรียบในการแข่งขันเนี่ยในอาณาบริเวณใดๆบ้างค่ะด้วยสินค้าและก็บริการที่เรามีอยู่แล้วก็ด้วยวิธีการอย่างไรมันถึงจะเข้าไปสู่นะตลาดนะการแข่งขันนั้นได้นะตัวอย่างค่ะก็อย่างเช่นกรณีธุรกิจนะจะสร้างระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรมบริการนะก็ตีความไปแล้วกันว่าธุรกิจจะสร้างระบบสารสนเทศการวางโปรแกรมนะคะการจัดการงานบริการส่วนหน้าการวางโปรแกรม post operation ก็คือโปรแกรมบริหารนะงานภัตตาคารแล้วก็งานอาหารในห้องอาหารค่ะมันดูที่เรื่องของการตีความนะการทำธุรกิจพวกนี้มันเกี่ยวเนื่องเป็นธุรกิจ